เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับใช่ครับต้องบอกว่านอกจากนี้นะครับยังสามารถรับชมกับเรานะฮะได้แบบสดๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Speed Rider นะฮะFacebook/Speed Rider นะครับwww.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็ YouTube ครับ YouTube เนี่ยซึ่งเราสามารถดูรีรันได้ด้วยหรือว่าตอนนี้คุณดูสดอยู่คุณสามารถที่จะกดพอสเอาไว้นะฮะแล้วก็ลุกไปทำธุระอย่างอื่นแล้วก็กลับมาเพลย์ต่อได้ด้วยครับผมก็คือเข้าไปใน YouTube Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถดูสดได้หรือดูย้อนหลังได้ด้วยย้อนหลังได้ด้วยครับนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับแล้วก็กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เร็วแรงสั่งได้นี่พี่บอมวันนี้สองข้างของเรานะครับก็คือเตรียมที่จะออกทริปในวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะซึ่งทางด้านของผมเนี่ยคือ BMW F800GSครับผมส่วนนี้เลยอยู่ในกระแสครับแอฟริกาทวินนี่นะหล่อมากตัวจริงหล่อมากตัวจริงหล่อไหมนะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะผมชอบอย่างนะคือเทคโนโลยีใหม่ของเขาอะโอเคจริงที่แบบว่าเป็นเกียร์ออโต้แต่ว่าด้วยความที่แบบจะสัมผัสถึงถ้าจะเอาอัตราอัตราลดจริงๆมันต้องเกียร์ธรรมดาต้องเป็นแบบเนี้ยนะนี่แหละแต่ว่าเขาก็ออกรุ่นเกียร์ออโต้มาสำหรับคนที่รักความสบายใช่ก็เดี๋ยวเราเอาบรรยากาศพร้อมทั้งรีวิวแล้วก็เราไปลองดูสมรรถนะของรถอย่างว่าการเดินทางถ้าใช้รถประเภทจริงๆมันมีอีกหลายคันนะที่ไปแล้วไปทั้งหมดเพราะว่าพี่กิ๊งก็ไปก๊อฟก็ไปครับผมแต่วันนี้ก๊อฟไม่อยู่พี่กิ๊งไม่อยู่นะครับเราอยู่กัน2คนใช่ก็จะมียังมีรถอีก2คันที่ไปด้วยกันทั้งหมด4คันนะครับก็คือคันเนี้ย BMW เนี่ยต้องบอกว่าขอขอบคุณนะฮะMF มอเตอร์ลาดนะครับพระราม2ครับผมวันนี้ไปขี่กลับมาด้วยตัวเองร้อนมากติดล้อเยอะมากเอื้อเฟื้อรถให้เรามาทดสอบกันครับส่วนคันทางพี่บอมนี่แอฟริกาทวินต้องขอขอบคุณนะครับHonda Big Wing พระราม3นี่คือเป็นดีลเลอร์ที่แยกย่อยไปแต่ว่าคันที่จอดรออยู่ข้างนอกนะครับก็คือ Honda NM4 อันนี้มาจาก Big Wing กรุงเทพสำนักงานใหญ่เลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงเรียกได้ว่ามีหลายรุ่นแน่นอนหลายสไตล์ที่ไปกันวันนี้นะแต่ว่าที่เราจะไปสายโดดกัน2คันนี้ใช่ไหมก็โดดขึ้นโดดลงรถนั่งได้รถโดดเพราะรถสูงเลยเกินเห็นบอกว่าพี่บอมจอง F800 แล้วนะได้คันไหนก็ได้เดี๋ยวลองขี่ไปนะครับจะเป็นแบทแมนหรือเปล่า NM4 หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกกันนะว่าพรุ่งนี้เราเดินทางแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากจะร่วมทริปไปกับเรานะครับสามารถที่จะส่งข้อความหรือว่าโทรเข้ามาทักทายกันได้ว่าพี่ออกกี่โมงไปเจอกันที่ไหนอะไรยังไงนะฮะอยากร่วมทริปไปกับเราก็ได้ไม่ใช่ปัญหาหรือว่าใครจะไปเจอกันกลางทางหรือมีจุดหมายที่ไหนให้เราไปแวะทักเข้ามาทาง SMS หรือโทรเข้ามาก็ได้หรือว่าเข้าไปใน Facebook ก็ได้อินบ็อกซ์เข้าไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะครับหรือจริงๆแล้วบรรดาพวกกลุ่มจักรยานจักรยานยนต์ต่างๆนะครับกลุ่มคลับต่างๆที่อยากเจอกับเราหรือว่าอยากให้เราแวะเวียนไปทักทายนะครับเพราะว่าเราไปพร้อมทีมงานก็จะไปบันทึกเทปกลับมาเอามาออนในช่วงหยุดปีใหม่ไปนี่ไปชุดใหญ่เลยนะทั้งทีมกล้องทีมโปรดิวเซอร์นี่แบบว่าทักทายกันได้ซึ่งพร้อมเลยอย่างที่บอกว่าไปบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปซ้อมก่อนที่จะให้เพื่อนๆได้ดูทางไลฟ์สดด้วยนี้เราไปเตรียมการก่อนว่าเราถ้าเราจะจัดทริปใหญ่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยปีใหม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะมีจริงกันแท้เราไปสำรวจเส้นทางก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนี่เอาใกล้ๆก่อนเชื่อมใช่ในเบรกแรกเรามีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมโหต้องบอกว่ากระแสของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับพี่บอมยังอยู่นะตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ฮือฮามากว่าในปีนี้ราคารถที่น่าสนใจนะครับว่าราคาแพงขนาดไหนใครแพงที่สุดเราจัดมาถึง5อันดับด้วยกันคงไม่พ้นกระแสคาร์ล8ล้านแล้วนะนั่นไงอันนั้นแน่นอนแน่นอน
เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่มันมีอันดับรองๆลงไปใช่วันนี้เราจัดอันดับให้คุณผู้ชมดูนะจัดอันดับมาดูกันเลยดีกว่านะไปดูกันเริ่มมันจับอันดับที่5นะฮะคือ BMW R1200RT นะครับตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นที่ใช้เป็นรถนำรถนำเคยเห็นอยู่ตำรวจใช้อยู่นะเป็นรถสปอร์ตโทริงครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ตามสไตล์ของ BMW เขาเลยนะครับ 1200cc อยู่ที่อันดับที่5นะราคาอยู่ที่ 1,260,000 แต่ถ้าเป็นสีพิเศษ 1,285,000 บาทเป็นไงเป็นไง 1,200,000 วันนี้ผมมีโอกาสเนี่ยที่เราไปทริปเนี้ยครับก็มีทางค่ายเฮลนะครับเป็นชุดจากเยอรมนีนะครับก็ได้สนับสนุนผมมาตลอดแหละเรื่องของชุดในการใส่ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นชุดเรซซิ่งหรือว่าชุดในการขับขี่ทัวริ่งก็เห็นจอดอยู่ที่เฮลด้วยนะครับซึ่งเฮลเนี่ยเจ้าของพี่ตั๊กเนี่ยเขากำลังจะจัดงานไอรอนแมนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเชิญมาว่าคุณมีแนวโน้มอะไรยังไงมันคืออะไรงานไอรอนแมนนี่คือขับขี่จากภูเก็ตถึงเชียงใหม่โอ้โหหนึ่งวันงานไอรอนแมนจริงๆไอรอนแมนจริงอันนี้ไอรอนแมนของจริงแล้วงานนี้แต่ว่ากฎกติกาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใครจะขี่เร็วที่สุดไม่ใช่เขาจะมีเหมือนกับเป็นแข่งแรลลี่ภายใน1วันเนี่ยเขาจะเอาให้ถึงให้ได้ก็จะไปพักกันยาวๆที่สุดน่าจะเป็นช่วงสุพรรณบุรีครับในพัก2ชั่วโมงอ่ะคือออกพร้อมกันอะไรพร้อมกันอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยวรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมมาดูต่อเมื่อกี้คันแรกคือ R1200RT ใช่ใช่มั้ยแล้วก็ต่อไปKTM 1290 Super Adventure แล้วก็1290 Super Duke GT นี่เป็นไงเป็นพื้นฐานจากKTM Super Duke 1290นะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรถ Adventure และรถ Tourer ที่ใช้พื้นฐานมาจากรถ Super Duke R นะครับโดย1290 Super Adventure เนี่ยมีราคาอยู่ที่ 1.3499 ล้านบาทร้าน35นะขาดไปนิดเดียวเองร้าน3499ในขณะที่ Super Duke GT อ่ะได้นำมาเผยตัวในงานนี้แต่ยังไม่มีการเปิดเผยราคาโดยราคาเมืองนอกนั้นจะเท่ากับ Super Adventure จึงขอนำเจ้า Super Duke GT เนี่ยมาอยู่ในโผเรียงคู่กันไปเลยดีกว่านะเพื่อความที่แบบไม่งงพี่บอมตัวนี้เนี่ยในปีที่เมื่อ 2-3 ปีที่3ปีที่ผ่านมานะบอกว่าSuper Duke 1290เขาขายที่ราคาตามซีซีเลย 1,290,000 ขายตามซีซีแล้วก็เป็นรถนักเก็ตตัวใหญ่ที่เขาเรียกอะไรที่ได้รับยกย่องว่ามีระบบแท็กชั่นคอนโทรลที่ดีที่สุดในโลกค่ายรถจากออสเตรียเคยมีคลิปออกมาครับพี่บอมคือนักทดสอบลงไปขี่ในสนามปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ลองปิดแท็กชั่นคอนโทรลคือไม่ให้แท็กชั่นคอนโทรลทำงานพออีกคนนึงขึ้นคล่อมปุ๊บกดทีหน้าหงายคือมันแรงจริงนะเพราะว่ากำลังเครื่องยนต์กับกำลังแรงมาก KTM นี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเครื่องยนต์ KTM นี่มันต้องบอกว่าดิบเถื่อนอยู่แล้วจริงๆนะเครื่องโหดมากนะเครื่อง KTM มายุโรปแบบนี้ใช่ป่ะมาเต็มๆเปิดคันเร่งนี่ไม่ได้เลยมาเลย KTM เนี่ยมันถึงต้องมีแท็กชั่นคอนโทรลเข้ามาเสริมหลายอย่างพอมันเอาอยู่กับกำลังแรงมาขนาดนี้ได้เขาเลยยกย่องให้มันเป็นรถที่มีแท็กชั่นคอนโทรลที่ดีที่สุดในโลกการทำงานของแท็กชั่นคอนโทรลคือป้องกันระบบล้อฟรีล้อหมุนฟรีแล้วก็จะมีองศาของเวลาที่ล้อหน้าลอยอย่างเงี้ยจะมีการตัดไม่ให้หน้าหงายนะครับก็อย่างที่เป็นเรื่องที่เราเล่าเมื่อสักครู่ว่าพอขึ้นคอมปุ๊บหงายไม่แปลก ต้องลองบ้างไหมพี่บอมไม่เอาเอาธรรมดาพอ พอมาจับเป็นตัวแอดเวนเจอร์คราวนี้ก็เลยมีการตอนลงมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานใช่อ่ะคันต่อไปคันต่อไปครับอันดับที่3ครับภูมิใจนำเสนอ Kawasaki Ninja H2 แน่นอนครับแน่นอน H2 กับ H2R นะฮะจำได้ไหมครับว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับแชมป์โลกในรุ่น 600cc ซุปเปอร์สปอร์ตนะครับคาเนนโซฟูกูนะครับนักแข่งชาวตุรกีนะฮะได้ทำการรีดท็อปสปีดของมัน อยู่ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็บอกว่าตอนนี้คือเป็นรถจักรยานยนต์ที่เร็วที่สุดใช่ณตอนนี้นะใช่คือท็อปสปีดได้ดีที่สุดเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นระบบที่มีเทอร์โบชาร์จมีซูเปอร์ชาร์จก็ได้ซูเปอร์ชาร์จเข้าไปครับผมมีระบบอากาศเข้ามาช่วยไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ NA เหมือนจักรยานยนต์ทั่วไปอย่างเครื่องยนต์ NA อดีตที่ผ่านมาเราก็คงจำกันได้ก็คือมีซูซูกิฮายาบุสะนะฮะที่ได้รับว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกนั่นก็เร็วที่สุดกับเครื่องยนต์ NA ครับนะครับกับบทขี้มากับ Kawasaki ZX14 ครับ 14R ซึ่งตัวนั้นน่ะถ้าเป็นในเรื่องของอเมริกาเนี่ยจะมันมีสเปคอเมริกาใช่ถ้าเป็นสเปคญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะยกให้ฮายาบุสะใช่เป็นอันดับที่1ของโลกแต่ถ้าเป็นสเปคอเมริกาทุกอย่างไม่ตัด
นะฮะก็คือนินจาสติ๊ก4สติ๊ก4เป็นความรู้ที่เอามาฝากกันนะครับต่อด้วยอันดับรองแชมป์ราคายังไม่บอกเลย1,568,000 บาทล้าน5ล้าน5นะขึ้นมาที่อันดับ3นี่เราจัดอันดับไม่ใช่รถแรงนะเดี๋ยวนะอันดับราคาอันนี้สคริปต์ที่ให้มาคือเป็นอันดับของตัว H2 ธรรมดานะแต่ถ้าเป็นตัว R นี่ถ้าเป็นโอ้ถ้า H2R แพงกว่านี้2,000 กว่า 2,200ใช่ไหมครับนี่ไงแต่ก็ยังไม่เท่ากับนี่เลยถ้าไทยเป็นของโปรดของพี่บอมนะฮะครับจากค่ายอเมริกา Harley Davidson Speed Guide Special นี่โชว์อยู่ในงาน Motor Expo นะครับตัวนี้สีพิเศษด้วยนะฮะใช่เป็น Limited ด้วยเป็นรถอเมริกันสไตล์แลมบักเกอร์เข้าวินิจ2ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 1,806,000 บาทเริ่มต้นนะเริ่มต้นฮะ1,800,000แต่ถ้าเป็นสีแคนดี้นะถ้าเรียกฮาร์ดแคนดี้นะตัวนี้จะอยู่ที่ 1,911,000 บาทจัดไปของก็ดีจริงๆแอบไปดูนะบอกว่ามีวิทยุแบบ2ดินนะมีหมดเกเตอร์ไม่ต้องห่วงนะคือขาดอย่างเดียวคือถ้าเผื่อว่ามีช่องน้ำยาแอร์เข้ามานี่ฉ่ำอ๋อไม่ต้องใช้แอร์ใช่ไหมเพราะว่าการออกทริปหน้าหนาวเป็นที่รู้กันพี่บอมว่ามันต้องแบบรถสไตล์ขี่ชิลๆมีรถที่สบายจริงๆขี่สบายนุ่มนวลเอาได้ข่าวว่าได้ฮาร์เลย์มาตัวใหม่แล้วพรุ่งนี้ขี่ไปป่ะอ๋อเดี๋ยวขี่คันนี้ไงเขาให้มาแล้ว BM ใช่ไหมจริงๆอ่ะเราไปแล้วก็ขี่สลับกันได้ก็เลยลองขี่กันหมดจะได้รู้ว่าไอ้ฟีลลิ่งแต่ละคันเป็นยังไงใช่เพราะว่าเราอัตราส่วนของเราทั้ง3คนทั้ง4คนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมความสูงความอะไรเงี้ยน้ำหนักใช่ไหมก็เอามาแชร์กันแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับมาส่วนดับแชมป์ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าแน่นอนทิ้งทางคู่แข่งลิบลับเลยราคาต้องบอกว่าย้อนอดีตนิดนึงพี่อดีตเนี่ยดูคติถ้าผมพูดเดี๋ยวพี่บอมจะร้อยไม่ร้อยดูคติชื่อดูคติอ่ะชื่อมันอ่ะชื่อรุ่นว่า Death Mercedes RR ตัวนั้นน่ะก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งเขาบอกว่าเป็นรถตัวแข่งที่เฉลิมฉลองให้กับCasey Stoner นะครับได้แชมป์โลกกับดูคติแล้วก็เอามาใส่ไฟหน้าไฟท้ายแต่นั่นคือมีการตอนไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวนี้จัดเข้ามาอีกอย่างที่รู้กันนะฮะราคา8,700,000นะครับสำหรับ Honda RC 213 VS ทำไมต้องมี S เพราะว่ามันเป็นรหัสสำหรับบนท้องถนนถ้าเผื่อว่าเป็นรหัสที่ใช้ในการขับขี่แข่งขันก็คือจะไม่มี S RC 211 V ตัวนี้เริ่มต้นไม่ใช่213นะจะเล่าประวัติว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมาเป็น211 V 211 V เนี่ยผมเคยมีโอกาสได้ไปทดสอบที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สนามทวิลลิงโมโตกิตัวนั้นน่ะเป็นตัว 1,000cc เป็นรถ MotoGP 4จังหวะตัวแรกของ Honda ซึ่งก็มีนักแข่งมากมายที่เข้ามาขี่ไม่ว่าจะเป็น Stoner Valentino Rossi ครับล่าสุด Marc Marquez ขี่นะครับแล้วก็ตัวนั้นมีการเขาบอกมีการบอกว่ามันแรงเกินไปสำหรับการปรับตัวของนักแข่งนักแข่งมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่เต็มมือตัว211เนี่ยเหรอ211ครับเป็นตัว999 cc ก็ 1,000 cc นั่นแหละทำให้ปีต่อมาเนี่ยเขาต้องลด cc ลงมาเหลือ800 cc เป็นรหัส212 V และล่าสุดครับก็คือเป็น213 V แต่ก็ปรับตัวนี้ปรับ cc ขึ้นไปให้เป็น 1,000 cc ปรับเข้าไปเท่าเดิมเท่าเดิมนะเพราะว่านักแข่งเริ่มชินมือแล้วใช่แล้วมันแพงตรงไหน8ล้านเนี่ยแพงตรงไหนลองดูซิว่าไอ้8ล้านนี่คือได้อะไรมาพี่มอมครับถ้าเผื่อว่าเป็นรถแข่งจริงๆอ่ะ uh-huh. มันอยู่ที่ราคา40กว่าล้าน uh-huh. นั่นคือรถแข่งตัวที่ตู่เคยไปสัมผัสนะที่เขาว่ากันว่านะอันนั้นมันเป็นรถที่แข่งในสนามเลย สิ่งที่ตัวนี้ไม่มีเหมือนรถแข่งนั่นคือจานดิสหน้าที่เราเห็นอยู่เพราะว่ารถแข่งจะเป็นจานดิสแบบคาร์บอนใช่แล้วก็ระบบเบรกเนี่ยจะเป็นเรเดียลมาเหมือนกันแต่ว่าจะคนละสเปกนี่คือตอนลงมาแล้วนะ uh-huh. สิ่งที่เขามีคือเขาตอนระบบภายนอกตอนแรงมาเข้าไปเพราะอย่างนึงเนี่ยคือเป็นรถแข่งเป็นเครื่องของรถแข่งจริงๆ RC 211 V จริงๆเขาขายเทคโนโลยีแหละว่างั้นเทคโนโลยีผมคิดเล่นๆนะพี่ถ้าเผื่อว่ามีใครแบบอยากจะรู้โนว์ฮาวของ Honda เนี่ยลงทุนซื้อไปคันซื้อแล้วก็ไปลื้อดูเหรอไปลื้อดูใช่ป่ะซึ่งข้างใน8ล้านนะใช่ป่ะได้เริ่มไปดูเทคโนโลยีแล้วแล้วทำไมทำเครื่องยนต์ได้ออกมาขนาดนี้เพราะว่าเนี่ยคืออย่างตัวเนี้ยเป็นลูกปืนเซรามิกครับนะฮะแล้วก็พวกวัสดุอ่ะพวกแข็งเนี่ยเป็นไทเทเนียมคือเรียกว่าเป็นวัสดุมาจากนอกโลกนั่นเลยเนี่ยตัวนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เราทราบกันมานะฮะราคามันถึงเป็น8ล้านเนี่ยใช่ไปจนถึงพวกเรือนไม้แล้วสเปคพอทราบไหมครับแล้วสเปคมันเป็นยังไงมันแรงม้ามันเท่าไหร่ยังไง
ตัวนี้แรงมายังไม่ชัวร์ยังไม่เปิดเผยอย่างแน่ชัดนะฮะเพราะว่าตัวนี้ผลิตออกมาตามชื่อรุ่นของเขาเลยก็คือ213คันทั่วโลกครับ213คันทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทย10คันและ10คันนี้มีเจ้าของหมดแล้วเขาได้ข่าวว่าจองกันไปเรียบร้อยมีเจ้าของหมดแล้วและ10คันที่อยู่ในเมืองไทยจะแตกต่างจากทั่วโลกตรงที่ผู้บริหาร Honda ครับได้นำใบประกาศนียบัตรได้นำใบ certificate อ๋อมีใบเซอร์ให้ด้วยมีใบเซอร์ให้ด้วยแล้วก็คุณธัญญาใช่ไหมใช่ที่เป็นผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่าฉันต้องได้คันที่9เขาเลือกเลขไว้เลือกเลขไว้เลยมีล็อกเลขด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือเซอร์ติฟิเคททั้ง10ใบที่มีอยู่ในเมืองไทยไม่เหมือนทั่วโลกตรงที่มีลายเซ็นแชมป์โลกมาร์คมาร์เควสด้วยเป็นการันตีเจ๋งๆเป็นไงเป็นไงก็เรียกว่าเป็นมันสมราคานะสมราคาตอนแรกก็ข้องใจว่าทำไมมัน8ล้านพอมารู้ถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เราได้บอกจริงๆแล้วมันคือรถแข่งเนี่ยแต่มาปรับให้เป็นรถโปรดักชันเอามาให้ใช้งานขายจริงใช่คือในเรื่องของสวิงอาร์มเนี่ยมาทั้งรุ่นครับแต่ว่าเรื่องระบบเบรกเนี่ยมีการต่อเพราะว่าใช้ในชีวิตประจำวันก็มันไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นใช่แค่ที่ให้มาก็เหลือแล้วใช่ก็นะครับอย่าง VTR เนี่ยมาร์คมาร์เควสเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยนี่มันรถแข่งของฉันนี่นะเนี่ยแปลเป็นไทยได้ประมาณนี้นะครับอ่ะก็วันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมกันกับบรรยากาศของรถราคารถที่อยู่ในงาน Motor Expo นะครับแล้วบอกจริงๆงานเขายังมีอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่นะวันที่12 12เพราะนั้นก็ยังมีเวลานี่วันที่เท่าไหร่ได้อยู่ใครมีเวลาก็ยังแวะเวียนเข้าไปชมของจริงๆได้นะครับที่เราพูดมาทั้งหมดนี่คือมาจากในงาน Motor Expo ที่บ้านเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อรวมทั้งเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้ครับผมช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ